มะเร็งตับเป็นอีกหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบบ่อยโดยพบเป็นอันดับหนึ่งในเพศชายที่ป่วยเป็นมะเร็งและพบเป็นอันดับ4ของทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมะเร็งตับเป็นโรคร้ายที่ทำให้เสียชีวิตได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยวิธีการรักษาหลายวิธีที่สำคัญคือการเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีตรวจสุขภาพและอื่นๆหากรู้ตัวว่าตนเองอยู่ในความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับและในวันนี้รัดคิวหมอลามาจึงพาคุณหมอเฉพาะทางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาให้เราได้ฟังกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊กเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรัดคิวหมอลามาวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับรัดคิวหมอรามานะครับอยู่กับผมอัญพลนาถคุณพลินในวันพุธนะครับวันนี้19เมษายนนะครับเดินหน้ากันอีก1วันกลางสัปดาห์แล้วก็เลยกลางเดือนกันมาแล้วนะฮะอากาศยังคงร้อนแบบร้อนมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นมาพักกันให้เย็นลงนะครับแล้วคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับในช่องทางหลากหลายที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Fanpage ของ Rama Channel แล้วก็ True Vision ช่อง42กับรัดคิวหมอรามาวันนี้สารพัดเรื่องคุยได้หมดนะครับพิมพ์มารอได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook ก็พิมพ์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะฮะใส่รายละเอียดให้ได้มากที่สุดก็ยิ่งดีนะครับส่วนอีกช่องทางก็คือโทรมา023547105มีทีมงานรอรับสายอยู่ตลอด023547105นะครับแต่เรื่องหลักๆที่จะคุยกันคือเรื่องของมะเร็งตับนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาคุยกันครับได้รู้จักกันนะฮะแล้วก็พอได้ยินว่ามะเร็งตับจะรู้สึกเหมือนมันใจไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนมันดูแรงมันดูยิ่งใหญ่มันดูน่ากลัวนะครับขึ้นชื่อว่ามะเร็งจริงก็น่ากลัวหมดนะฮะคนส่วนใหญ่พอได้ยินพวกใจหายไปก่อนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวรอดูซิว่ามันน่ากลัวอย่างที่เราคิดอยู่แล้วหรือว่าเราคิดไปเกินกว่าที่มันเป็นและทำยังไงถึงจะรับมือกับมันวิธีการรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างรู้ไว้ก่อนสบายใจกว่านะครับวันนี้ครับอยู่ในรายการครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีฉินทกานันท์นะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาอนามัยการเจริญพันธุ์ครับหรือว่าอาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีครับครับผมและอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์แพทย์หญิงธีรดาสิริปุลนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชามะเร็งวิทยาครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์บัวนะครับอยู่กับเรา2คนมาที่มะเร็งตับเลยครับจริงๆแล้วมะเร็งมันดูเหมือนเกิดได้หลายจุดมากเยอะมากมันเกิดได้ทุกที่ในร่างกายทุกที่เลยค่ะพี่มันมีที่ไหนสักแห่งไหมฮะที่แบบว่าอ๋อที่เนี่ยเว้นไว้ไม่มีไม่มีนะคะไม่มีเหลือตาเขาเป็นได้เหรอเป็นได้อ๋อหรอโดยเฉพาะเด็กอ๋อเหรอฮะใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราคงต้องโฟกัสกันไม่งั้นเดี๋ยวจะไปไกลมะเร็งตับน่ากลัวอย่างที่หลายคนก็กลัวจริงๆครับพูดตามตรงมะเร็งก็เป็นโรคที่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะแต่ว่าเราลดความน่ากลัวนั้นได้ค่ะคือเราป้องกันได้บางอย่างเราป้องกันได้หรือถ้าเราเป็นเราอาจจะตรวจคัดกรองเพื่อให้เราเจอเร็วขึ้นเจอในระยะเริ่มต้นเพื่อที่จะรักษาให้หายขาดได้หรือว่ารักษาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ครับผมถ้างั้นเรามาถามดีกว่าว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งตับเกิดจากอะไรได้บ้างครับค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆมะเร็งที่บริเวณตับเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุค่ะคุณนันก็คืออาจจะเป็นจากมะเร็งในเซลล์ตับจริงๆเลยก็ได้แล้วก็เรียกมะเร็งตับนั่นแหละแต่จริงๆบางอย่างมันอาจจะเป็นจากเซลล์อื่นเช่นเซลล์ทางเดินน้ำดีอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดขึ้นในบริเวณตับได้เหมือนกันหรือเป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่นเช่นมะเร็งน้ำเสียใหญ่มะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมะเร็งปอดแล้วกระจายไปที่ตับได้ก็มีนะคะแต่ว่าโรคที่เราอาจจะโฟกัสในวันนี้ก็คือมะเร็งตับถ้ามะเร็งที่มาจากเซลล์ตับจริงๆเลยเนี่ยสาเหตุนะคะที่สำคัญก็คือภาวะตับแข็งค่ะซึ่งภาวะตับแข็งมันก็เป็นโรคภาวะตับเสื่อมเรื้อรังอะนะคะซึ่งก็มีได้หลายจากหลายสาเหตุอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบที่เจอบ่อยในบ้านเราก็เป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือว่าตับอักเสบ C ที่อาจจะเจอได้บ้างนะคะการดื่มสุรานะคะก็ทำให้เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไขมันเกาะตับซึ่งบางทีก็อาจจะเกิดจากพวกภาวะอ้วนนะคะความดันเบาหวานไขมันนะคะทำให้เกิดได้หรือว่าก็อาจจะเกิดจากสารก่อมะเร็งบางอย่างอย่างเช่นมีสารพิษบางอย่างที่อาจจะอยู่ในถั่วลิสงที่มีเชื้อราบางชนิดที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินใช่ค่ะก็เป็นสารก่อมะเร็งตับอีกอย่างนึงนะคะหรือว่าจริงๆภาวะตับแข็งจากสาเหตุอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ครับเอาแค่ว่าอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินเนี่ยที่อยู่ในถั่วลิสงเนี่ยหรือถั่วลิสงบดที่เราใส่ในสารพัดยำของเราเนี่ยในก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยด้วยเรามองด้วยตาเปล่าเราเห็นแล้วฮะเราไม่เห็นค่ะใช่ไหมฮะเพราะบางครั้งคือแบบอัลฟาท็อกซินอยู่ในถั่ว
บางทีถั่วเป็นเม็ดเลยนะยังไม่ต้องบดเลยอ่ะหยิบขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันมีฝ้ามีจุดมีซึ่งเราก็แบบไม่รู้นี่ฉันมโนหรือเปล่าเข้าใจไหมเราก็มันแล้วเราจะระวังยังไงในเมื่อคุณหมอบอกว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่ได้มันอยู่ตรงหน้าต้องกินแล้วอ่ะถ้ามันไม่ได้ทิ้งไว้นานๆมีความชื้นจนเชื้อราขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้อย่างเช่นถ้าเรามั่นใจว่าเป็นแหล่งที่สดสะอาดไม่ได้ทิ้งไว้ค้างคืนนานๆเช่นตามร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาอาจจะใส่แล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยหลายวันหลายคืนอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นราจะขึ้นเราก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมใช่ค่ะเราจะไม่รู้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราแน่ใจ make sure ทำเองอะไรเงี้ยรู้ว่ามันเป็นถั่วลิสงที่ทำสดวันนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้มีการค้างไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเชื้อราขึ้นอย่างเงี้ยก็คือทานได้โอเควันหลังสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ถั่วนี่ไงอาจารย์ถามเลยว่าถามคุณหมอบัวดีกว่าคุณหมอบัวปกติแล้วเวลาไปตามร้านอาหารแล้วมันมีอ่ะค่ะทานปกติเลยค่ะทานใช่ไหมโอเคคือมันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอสมควรใช่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่ากินวันนี้มันจะเป็นแน่นอนอะไรเงี้ยคือจริงปัจจัยในการเกิดมะเร็งอ่ะมันมีหลายสาเหตุบางคนเป็นมะเร็งไม่ทราบสาเหตุเลยสามค่ะว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องบาลานซ์ระหว่างเราใช้ชีวิตให้มีความสุขกับเราก็ต้องระวังพฤติกรรมสุขภาพบางอย่างที่มันไม่ดีแน่ๆเช่นดื่มเหล้าบุหรี่อะไรแบบเนี้ยมันชัดเจนว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลี่ยงอื่นๆล่ะคะอาจารย์บัวมีแบบความเสี่ยงอะไรที่เราสามารถลดได้บ้างป้องกันได้ใช่ไหมคะสาเหตุที่ป้องกันได้เลยก็อย่างเช่นอย่างที่บอกไปบางคนที่เป็นพวกภาวะอ้วนนะคะเบาหวานไขมันพวกนี้ค่ะหรือว่าก็ทำให้เกิดไขมันพอกตับแล้วไขมันพอกตับสะสมนานๆก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ปัจจัยเหล่านี้เราป้องกันได้เราอาจจะพยายามทำให้น้ำหนักตัวเราอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าเป็นเบาหวานเป็นไขมันแล้วก็พยายามดูแลพฤติกรรมสุขภาพทานอาหารที่ดีนะคะแล้วก็ทานยาสม่ำเสมอแล้วก็มีการตรวจคัดกรองบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลดโอกาสของมะเร็งได้หรือในประชาชนคนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราสามารถตรวจเช็คได้นะคะว่าเราเคยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B มั้ยนะคะต้อง B เท่านั้นมั้ยฮะคือจริงๆมันเป็น B กับ C อะค่ะพี่อ่านแต่ว่าสาเหตุที่มันป้องกันได้อะคือไวรัสตับอักเสบ B เพราะว่าเรามีวัคซีนถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยได้รับเชื้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่มีภูมิเราก็แนะนำว่าอาจจะฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B แล้วถ้าคนที่เคยเป็นแล้วหายแล้วอะค่ะถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือหายมันก็จะมี2แบบนะคะก็คือหายเลยคือโชคดีหายมีภูมิคือแบบนั้นไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าบางคนติดเชื้อแล้วก็เป็นไวรัสตับอักเสบ B เป็นการติดเชื้อเรื้อรังถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคตับอาจจะต้องมีการติดตามกับหมอตับมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยซึ่งคนที่จะมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยคือแค่มีไวรัสตัวนี้อยู่ในร่างกายก็เสี่ยงแล้วหรือมันต้องอักเสบก่อนถึงจะเสี่ยงฮะถ้าสำหรับไวรัสตับอักเสบ B อะค่ะแค่มีภาวะติดเชื้อเนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามความเสี่ยงบางอย่างเช่นถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นเช่นถ้าผู้หญิงอายุเกิน50ผู้ชายอายุเกิน40อันนี้เขาก็จะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งตับละนะคะหรือว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B ที่มีตับแข็งร่วมด้วยอันนี้ก็ต้องตรวจคัดกรองมะเร็งตับเหมือนกันค่ะแต่เราตรวจคัดกรองกันบ่อยนะคะอย่างคนไข้ที่แบบมาตั้งครรภ์มาฝากท้องหรือก่อนที่เราจะแบบแต่งงานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแพ็กเกจให้ตรวจแพ็กเกจแต่งงานนี่แหละใช่เขาก็จะตรวจค่ะเพราะว่าเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงคุณหมอได้จริงๆแล้วคนที่จะแต่งงานเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาใช้แพ็กเกจตรวจสุขภาพคัดกรองก่อนแต่งงานกันมากน้อยแค่ไหนเคยมีตัวเลขคร่าวๆไหมครับคือตัวเลขคร่าวๆเราอาจจะไม่มีว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของ population อะไรอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเปิดบริการกันเป็นรูทีนอยู่แล้วค่ะซึ่งก็มีคนมาตรวจอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมีตรวจทุกวันเขาให้ความสำคัญกันอยู่ใช่ค่ะก็ให้เพราะผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะในการที่จะแบบแต่งงานแล้วมั่นใจว่าเราไม่ได้โดยไม่ได้เจตนาคือแบบแน่นอนมันคือความรักแต่ว่าแบบบางครั้งเกิดเด็กขึ้นมาที่เราไม่ทราบเราส่งต่อสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้อะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็แทบจะเบิกจ่ายได้นะคะหมายถึงว่าเราใช้สิทธิ์ของเราไม่ว่าจะเป็น30บาทประกันสังคมหรือข้าราชการอะไรเงี้ยเราก็เบิกแล้วก็สามารถที่จะตรวจได้ครับอ่ะอีกอันนึงครับเราคุ้นเคยกับการตรวจสุขภาพประจำปีนะฮะแต่หลายครั้งที่ได้ยินจะรู้สึกว่าตรวจสุขภาพประจำปีแล้วแต่มารู้ตัวอีกทีคือเป็นไปแล้วเป็นมะเร็งไปแล้วแล้วบางทีเป็นขั้นที่ไม่ใช่น้อยด้วยแล้วก็จะมีการมาบ่นโทษกันว่าตรวจสุขภาพประจำปีนะเนี่ยตรวจเป็นประจำเลยแต่ไม่เห็นเจอเลยมันหลุดรอดมันเล็ดรอดไปได้ไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะปกติแล้วมะเร็งตับเนี่ยแพ็กเกจมาตรฐานตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเจอไหมมีไหมค่ะก็
จริงๆถ้าตามมาตรฐานเราแนะนำว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเนี่ยเราไม่ได้ทำในคนไข้ทุกคนคือไม่ได้ทำในทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าพี่อ่านไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรจริงๆไม่ต้องตรวจคัดกรองมะเร็งตับก็ได้เราจะตรวจคัดกรองมะเร็งตับในคนที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นตับแข็งแล้วก็มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะคือถ้าเราตรวจเจอพวกเนี้ยเราต้องตรวจคัดกรองเลยก็คือเราต้องเอาอัลตราซาวด์ตับทุก6เดือนนะคะบางแพทย์เจ้าของไข้บางคนก็อาจจะมีการเจาะค่ามะเร็งร่วมด้วยแล้วก็ติดตามทุก6เดือนว่าเออมีความผิดปกติไหมแต่ว่าในคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรอะค่ะอันดับแรกคือเราก็ต้องประเมินก่อนว่าเรามีอาการหรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็ประเมินว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดตับแข็งไหมก่อนที่จะไปตรวจคัดกรองมะเร็งตับเช่นคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีภาวะอ้วนอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการเช็คค่าตับนิดนึงว่ามีตับอักเสบไหมมีความเสี่ยงที่จะเกิดไขมันพอกตับหรือเปล่าแล้วถ้ามีปุ๊บเราจะต้องตรวจคัดกรองอีกทีนึงว่าเรามีความเสี่ยงในการตรวจมะเร็งเป็นมะเร็งตับมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องเลิกแล้วก็มีการติดตามค่าตับดูก็คือก่อนที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเราต้องดูก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าครับค่ะมันพอมีอาการใดๆที่เราจะสังเกตได้ไหมฮะว่าถ้ามีอาการประมาณนี้น่าจะเสี่ยงแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเช่นดื่มแอลกอฮอล์ฮะพอบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะอะเยอะแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนนานๆที่ดื่มทีแต่ดื่มทีละเยอะๆแต่บางคนดื่มทีละน้อยๆแต่ดื่มทีเราก็จะแบบเอาแค่ไหนดีแล้วบางทีไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเยอะอะไรเงี้ยมันประเมินได้ยากค่ะก็อาการคือถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะบางทีคนไข้ก็จะไม่มีอาการแต่ถ้าเริ่มมีอาการถ้าอาจจะสังเกตได้คืออาจจะมีอาการปวดหรือว่าอืดแน่นท้องนะคะตับเนี่ยมันอยู่บริเวณด้านขวาบนก็อาจจะมีการปวดท้องด้านขวาหรือว่าปวดท้องด้านบนนะคะหรือมีอาการอืดแน่นท้องท้องโตมากขึ้นบางคนเป็นมะเร็งตับหรือตับแข็งเนี่ยก็จะมีน้ำในช่องท้องได้คนไข้อาจจะมาด้วยท้องบวมหรือว่าขาบวมมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีสังเกตว่ามีตัวเหลืองตาเหลืองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตับเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติในตับบางทีมันไปทำให้น้ำดีเนี่ยไม่สามารถระบายออกมาทางอุจจาระได้มันก็จะเห็นเป็นตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาหรือว่าบางทีอาการอาจจะไม่ได้จำเพาะเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดอย่างเงี้ยนะคะเป็นอาการที่รู้สึกว่าผิดปกติแหละแต่ว่าไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะถ้าน้ำหนักลดผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุก็มาตรวจได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ปวดท้องแต่ว่าอาจจะมาด้วยปวดชายโครงด้านขวาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นอาการของโรคตับได้เพราะว่าตัวก้อนที่บริเวณตับเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการปวดร้าวมาที่บริเวณชายโครงได้เหมือนกันแล้วสีของอุจจาระล่ะคะอาจารย์ค่ะก็ถ้ามีสาเหตุที่อุจจาระมีสีที่ผิดปกติไปเช่นอุจจาระสีซีดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังโรคบางอย่างเช่นทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะปกติอุจจาระเราที่เราเห็นมาเป็นสีน้ำตาสีเข้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งมันเป็นจากสีน้ำดีนะคะน้ำดีมันถูกขับออกมาทางอุจจาระทีนี้ถ้าตับหรือว่าทางเดินน้ำดีมีความผิดปกติไปมีการอุดกั้นอะไรต่างๆน้ำดีไม่สามารถออกจากอุจจาระได้ก็จะมีอุจจาระสีซีดเกิดขึ้นครับค่ะครับอาการเมื่อสักครู่เราพอนี่คืออาการเบื้องต้นอาการตอนที่เป็นแล้วนี่แหละฮะในแต่ละขั้นในแต่ละระดับผมไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ละทฤษฎีเนี่ยบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่แบ่งแล้วเป็นระยะ1 2 3 4ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะดูได้อย่างไรหรือยังแบ่งกันอยู่ไหมนะครับอาการของการเป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยมันดูได้จากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการรักษาในแต่ละช่วงอย่างไรระยะของโรคเนี่ยคือมะเร็งแต่ละชนิดจริงๆก็มีการแบ่งระยะอยู่ค่ะเพื่อที่เราจะได้บอกความรุนแรงบอกพยากรณ์โรคแล้วก็การรักษามันก็ต่างกันสำหรับมะเร็งตับเนี่ยก็มีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ไม่มีอาการถ้าเป็นก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยไม่มีอาการหรอกค่ะมักจะเจอจากการตรวจคัดกรองดังนั้นการตรวจคัดกรองเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเราก็จะได้เจอแต่เนิ่นๆรักษาจะได้หายนะคะแต่ถ้ามันก้อนมันโตมากขึ้นก็อาจจะมีอาการอย่างที่บอกไปคือมีอาการปวดหรือว่าอืดแน่นท้องนะคะถ้ามีอาการอื่นๆนอกจากอาการปวดหรือว่าอืดแน่นท้องเช่นมีท้องบวมมีตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยแปลว่าตับอาจจะไม่ค่อยดีละการทำงานอาจจะเริ่มลดลงนะคะการรักษาก็อาจจะทำได้ยากขึ้นทีนี้มาสู่การรักษาเนาะการรักษาก็แตกต่างกันค่ะถ้าเราเจอตั้งแต่ระยะแรกๆก้อนเล็กๆนะคะอยู่แค่ที่บริเวณตับเนี่ยเรารักษาเฉพาะที่บริเวณตับได้ซึ่งก็อาจจะผ่าตัดนะคะตัดมันออกไปหรือมีการรักษาเฉพาะที่อย่างอื่นเช่นมีการจี้ด้วยคลื่นวิทยุนะคะคลื่นไมโครเวฟอะไรเงี้ยจะมีการรักษาเฉพาะที่หลายๆอย่างนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นหลายตำแหน่งแต่ว่าคนไข้แข็งแรงดีการทำงานของตับดีการผ่าตัดเปลี่ยนตับก็เป็นการรักษามะเร็งตับอย่างนึงนะคะเปลี่ยนตับเลยเปลี่ยนตับเลยก็คือเอาตับคนอื่นมาใส่ใช่ใช่เลยค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นเยอะขึ้นอย่างเช่นผ่าไม่ได้เปลี่ยนตับไม่ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้กระจายออกไปนอกตับมันก็อาจจะมีการรักษาบางอย่างเช่นการฉีดยาเป็นฉีดพวกเคมีบำบัดนะคะหรือว่าสารบางอย่างไปอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนที่ตับเพื่อให้ก้อนที่ตับนั้นมันฝ่อลงก็เป็นการรักษาอย่างหนึ่งเฉพาะจุดไปเลยเฉพาะจุดใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันเกินนั้นละมันทำไม่ได้หรือว่ามันมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นอวัยวะที่มะเร็งตับมันชอบไปก็อย่างเช่นในช่องท้องนะคะที่ตับที่ปอดต่อมน้ำเหลืองต่างๆนะคะกระดูกอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีการกระจายไปนอกตับเราก็จะไม่รักษาเฉพาะที่ละเราก็จะรักษาด้วยยาซึ่งยาสำหรับมะเร็งตับเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะมะเร็งตับเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดเท่าไหร่แต่ว่ายาที่ตอบสนองก็จะเป็นพวกยามุ่งเป้านะคะหรือว่าปัจจุบันก็จะมียาภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะก็จะมียาหลายอย่างที่ใช้ได้ค่ะครับผมผลข้างเคียงจากการรักษาล่ะครับอย่างเช่นเราพอจะทราบว่าถ้าเป็นแบบเคมีบำบัดอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบบางคนอาจจะมีอาการแพ้รวมถึงผมร่วงหรืออะไรต่างๆแบบที่เราน่าจะพอทราบเป็นบ้างนะครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นยาพุ่งเป้าที่เมื่อสักครู่ค่ะค่ะยามะเร็งตับใช่ไหมคะก็ยามุ่งเป้าของมะเร็งตับเนี่ยเป้าหมายของมันคือเขาต้องการไปยับยั้งการสร้างเส้นเลือดไปเลี้ยงที่ตัวก้อนมันก็จะพุ่งไปที่ตัวรับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลอดเลือดนะคะผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อยคือความดันอาจจะสูงได้นะคะอาจจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะได้ซึ่งก็จะต้องมาเช็คกับแพทย์เจ้าของไข้เพื่อที่จะได้ตรวจเจอนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียท้องเสียบ้างนะคะเจ็บปากอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงที่แล้วแต่ยาแต่ละตัวนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มยาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีที่ใช้ในหลายมะเร็งตับก็ด้วยนะคะเวลาให้ไปเนี่ยก็ผลข้างเคียงที่มีอาการไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ามันจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราบางทีถ้าภูมิคุ้มกันเรามันไวเกินมันก็อาจจะมีการอักเสบตามอวัยวะต่างๆของร่างกายได้เช่นถ้าผิวหนังอักเสบก็อาจจะมีผื่นนะคะมีตับอักเสบก็อาจจะมีค่าตับที่ขึ้นได้ปอดอักเสบก็อาจจะมีอาการไอหรือว่าหอบเหนื่อยเป็นต้นนะคะแล้วก็ยามุ่งเป้าบางอย่างอย่างที่บอกคือมันเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดมันอาจจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องระวังในคนไข้มะเร็งตับคนไข้มะเร็งตับส่วนหนึ่งเขาก็เลือดออกง่ายกว่าปกติอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มนอกจากเลือดออกง่ายบางทีก็มีลิ่มเลือดง่ายด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะต้องระวังจากยาค่ะแล้วถ้าคนสมมติว่าเรามีคนในครอบครัวเราเป็นอาจารย์แล้วเราจะต้องระวังตัวเองไหมคะก็จริงๆมะเร็งตับเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ทางเลือดนะคะบางสาเหตุเช่นไวรัสตับอักเสบอย่างไวรัสตับอักเสบ B C อย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายทอดทางเลือดทางเพศสัมพันธ์จากแม่สู่ลูกดังนั้นสมมติว่าถ้าคนในครอบครัวเป็นเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นไม่แน่ว่าเราอาจจะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B มาตั้งแต่เกิดแล้วหรือเปล่านะคะดังนั้นการไปตรวจเช็คก่อนว่าเรามีการติดเชื้อไวรัสไหมก็อาจจะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับได้ค่ะครับก็ฟังดูค่อนข้างซับซ้อนมิใช่น้อยนะฮะครั้นจะบอกว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเอาอยู่มันก็มีโอกาสในการรักษาหายแล้วก็มีทางเลือกในการรักษาอย่างที่เราเห็นในยุคปัจจุบันก็มีความก้าวหน้ากันไปมากแต่ก็มิใช่น้อยเลยอันหนึ่งซึ่งเราคุยกันก็คือยิ่งตรวจเจอเร็วก็ยิ่งมีโอกาสในการรักษาได้หายเร็วขึ้นก็คือการตรวจคัดกรองให้เร็วใครบ้างครับที่ควรจะตรวจคัดกรองเช่นนะตอนนี้คำถามคือในใจผมก็จะฉันควรไปตรวจคัดกรองเลยไหมอยู่ดีเดินเข้าไปแล้วก็จะตรวจคัดกรองเลยครับอย่างเงี้ยใครดีครับเพราะคุณหมอก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนแต่แบบกว่าเราจะเห็นว่าอาการมันจะมาก็มันก็จะเลยจุดไปเยอะแล้วครับก็อย่างสำหรับโรคมะเร็งตับเนี่ยคนที่ไม่มีความเสี่ยงจะไม่เป็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเราเสี่ยงไหมก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นโรคตับแข็งหรือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B คนเหล่านี้ต้องตรวจคัดกรองมะเร็งตับแต่เราที่สบายดีเราไม่ได้มีภาวะตับแข็งอะไรหรือว่าไม่ได้มีประวัติที่สงสัยภาวะตับแข็งเราตรวจคัดกรองก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของภาวะตับแข็งไหมอย่างเช่นเราจะไปเวลาเช็คอัพแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการเจาะเลือดดูค่าตับอยู่แล้วถ้าค่าตับเราปกติตับเราไม่ได้อักเสบก็ไม่ได้มีความเสี่ยงของการเกิดปกติดูตรงนั้นรู้ก็พอรู้เช่นถ้าค่าตับเราปกติมันก็จะปกติเช็คเบื้องต้นค่าตับอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราเช็คไขมันเช็คน้ำตาลถ้าเราไม่ได้เป็นไขมันน้ำตาลเราไม่ได้สูงความเสี่ยงในการเกิดไขมันพอกตับก็อาจจะน้อยลงอัลตราซาวด์เหรอคะอาจารย์ช่วยไหมคะอัลตราซาวด์ตับเนี่ยก็จริงๆเราแนะนำให้ตรวจคัดกรองในคนที่เป็นตับแข็งหรือว่ามีไวรัสตับอักเสบ B แต่
แต่ว่าในประชาชนคนทั่วไปอะค่ะถามว่าต้องเอาอัลตราซาวด์ตับทุกรายไหมคือเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้ทำนะคะแต่ว่าคือบางทีเราจะเห็นแพ็กเกจโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเอาอัลตราซาวด์เป็นแพ็กเกจไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานนะคะคือทำได้ไหมทำได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเราก็อาจจะต้องระวังว่าการอัลตราซาวด์เนี่ยคือความไวมันก็แล้วแต่หมอเอ็กซเรย์ที่ทำบางทีถ้าเราไม่ได้ทำแบบไม่ได้มีเป้าหมายอ่ะไม่ได้รู้ว่าจะดูอะไรบางทีมันก็อาจจะไม่เห็นหรือว่าอาจจะทำให้ระวังใจว่าเราเช็คอัพแล้วอัลตราซาวด์เราปกติเราใช้ชีวิตเรากินเหล้าได้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นค่ะครับก็ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยที่สุดก็แปลว่าในตรวจมาตรฐานเนี่ยอย่างน้อยเราพอจะเห็นแล้วว่าเรามีเบาหวานไหมไขมันไหมตรงนี้ดูได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไขมันเกาะตับจากการที่ตรวจค่าเลือดหรือค่าของตับว่าตับมีความเสี่ยงที่จะอักเสบไหมเบื้องต้นตรงนี้การตรวจร่างกายมาตรฐานพอเห็นอยู่ใช่ค่ะแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้ผิดปกติปุ๊บส่วนใหญ่ก็แปลว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเราค่อยเดินหน้าสู่ขั้นต่อไปกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ระแวงกันนะครับเพราะผมคิดว่าแบบมีไม่น้อยในปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอะไรมันรุมเร้าเยอะแยะทั้งหมดเลยยิ่งฟังเรายิ่งเครียดหรือจิตตกนี่ฟังเพื่อให้รู้นี่ไงก็ถามไปเพราะว่าผมฟังผมรู้สึกเลยว่าแบบเอ๊ะแล้วผมต้องไปหรือยังเนี่ยผมถามตัวเองทุกวันเลยที่มีโรคในแต่ละวันที่มาเนี่ยเอ๊ะผมต้องไปตรวจหรือยังผมต้องไปคัดกรองหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกับที่ณตอนนี้จริงๆก็โควิดก็กลับมาค่อนข้างจะเยอะตามข่าวเยอะจริงใช่ไหมครับคุณหมอเยอะขึ้นเยอะค่ะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ติดง่ายแล้วความรุนแรงเป็นยังไงบ้างครับถามเผื่อนิดนึงได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญครับผมแต่ว่าคนรอบตัวผมก็เป็นเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะยังไงระมัดระวังก็แล้วกันนะครับอะไรที่เคยทำกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็ได้ผลดีกันก็คงจะต้องกลับมาฮึบกันนิดนึงแล้วกันนะครับถึงจะบอกว่าอาการไม่แรงสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นยังไงก็ดีกว่านะครับนี่คือเรื่องของโรคมะเร็งตับนะครับมีมุมไหนมีคำถามใดที่อยากถามเพิ่มเติมส่งกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาถามแล้วก็คุยกันไปพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้ครับเปรียบบรรยากาศมาเป็นคำถามจากคุณผู้ชมที่ส่งมากันมาดีกว่าย้ำเบอร์นะฮะ023547105กับอีกช่องทางหนึ่งไม่ต้องรอเผื่อโทรไม่ติดหรือบางทีแต่ละสายบางทีให้ข้อมูลกันค่อนข้างยาวเพราะว่าเราอยากได้รายละเอียดนะครับก็สามารถพิมพ์มาเองได้ในคอมเมนต์ของFacebook ที่ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ด้วยนะครับมาที่คำถามแรกครับคุณสายพินนะฮะอายุ50ครับบอกว่าตอนนี้กินข้าวแค่วันละมื้อน้ำหนัก54นะครับส่วนสูงคือ156ถามว่าวัยทองเนี่ยมีส่วนทำให้อ้วนขึ้นด้วยไหมเมื่อก่อนตอนยังมีประจำเดือนกินวันละ3มื้อน้ำหนัก45แต่ตอนนี้กินมื้อเดียวแต่น้ำหนักไม่ลงเลยอันนี้คำถามว่าวัยทองทำให้น้ำหนักขึ้นได้ไหมจริงๆแล้ววัยทองทำให้เมตาบอลิซึมต่างๆเนี่ยลดลงนะคะหมายถึงว่าพอเราขาดฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่ามีอาการของการเข้าวัยทองแล้วอาจถามว่าน้ำหนักก็อาจจะไม่เหมือนเด็กๆละว่าแบบกินอะไรนิดนึงก็พอเข้าวัยทองอาจจะน้ำหนักขึ้นง่ายกว่าชาวบ้านเขาเพราะเราเบิร์นน้อยลงอาจจะเบิร์นน้อยลงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นโรคอื่นหรือเปล่าที่อาการเหมือนวัยทองเลยอย่างเช่นโรคไทรอยด์อันนี้ก็ทำให้มีอาการเหมือนวัยทองได้น้ำหนักก็เพิ่มได้เร็วนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าจริงๆเราควรจะมาตรวจอยู่แล้วค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าเราเข้าวัยทองหรือยังหรือเป็นโรคอื่นๆที่มีอาการเหมือนวัยทองเลยมาตรวจก่อนค่ะครับซึ่งวัยทองที่ลักษณะที่คุณหมอบอกเนี้ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงไหมฮะจริงๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะคะผู้ชายก็มีวัยทองเหมือนกันแล้ววิธีการแก้คือนอกจากว่าเอามันเบิร์นน้อยลงแล้วฉันต้องเบิร์นเพิ่มขึ้นชดเชยเองออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแล้วเราต้องดูแลเรื่องฮอร์โมนไหมอย่างเช่นแบบถ้ามีอาการค่ะถ้าอาการมันทำให้เรามีเขาเรียกว่ามีผลกระทบกับชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่จะให้ฮอร์โมนแต่ว่าถ้าเราสามารถเข้าสู่วัยทองโดยดุษฎีโดยที่แบบอยู่ได้อย่างสงบโดยที่แบบไม่มีอาการอะไรเลยหรือว่าแบบไม่แน่ใจวัยทองหรือยังแต่ว่าประจำเดือนไม่มาแต่ว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นค่ะมันจะทำให้แบบผิวพรรณไม่สวยหรือแบบแก่เร็วบางคนมองมันกังวลไปถึงเรื่องแบบนั้นด้วยว่าฉันอยากสวยอยู่ฉันยังอยากดูก็คือพอฮอร์โมนมันลดลงเนาะผิวก็จะแห้งขึ้นนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกไม่สาวเหมือนเดิมอันนี้ก็มีส่วนค่ะเพียงแต่ว่าบางอย่างเราก็ปรับเปลี่ยนโดยการแบบวิธีอื่นๆได้อย่างเช่นถ้าผิวแห้งเราก็ทำมอยส์เจอไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบถ้ารู้สึก
มีอาการอื่นๆจริงเราแก้ตามปัญหาที่มีแล้วการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องได้ทุกคนแล้วไม่ได้ให้ตลอดด้วยให้แค่ช่วงสั้นๆเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านค่ะให้เข้าสู่แบบวัยทองอย่างสงบเท่านั้นเองครับผมเข้าสู่วัยทองอย่างสงบฟังดูเหมือนแบบไปละงี้ยังนะเอาแค่แบบสงบไม่เพราะว่าบางคนช่วงเปลี่ยนถ่ายมันจะมีช่วงใช่ฮอร์โมนเหมือนแต่ก่อนเคยมีคุณครูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าคุณครูวัยทองหรือเปล่าจับอยู่ที่อารมณ์ฟูปาปีปาแบบไม่สงบไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมคุณรัชพลครับอันนี้ถามให้ภรรยานะครับอายุ48สูง160น้ำหนัก67ไม่มีโรคประจำตัวครับแต่ปวดขาปวดเข่ากินคอลลาเจนช่วยได้จริงไหมควรกินชนิดไหนและจำเป็นต้องกินแคลเซียมด้วยไหมยังไม่ถึงวัยหมดประจำเดือนอันนี้บอกแทนคุณภรรยาอันนี้คือคำถามจากคุณรัชพลครับก็กินคอลลาเจนถามว่าช่วยได้ไหมเรื่องปวดเข่าอาจจะไม่ได้ช่วยนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จริงๆมันไม่ได้มีข้อมูลว่าแบบช่วยเรื่องแบบทำให้ร่างกายดีขึ้นอะไรยังไงก็ไม่ได้อยู่ในคำแนะนำด้วยอะค่ะว่าแบบเราควรกินนะคะแล้วก็ถามว่ากินแคลเซียมได้ไหมถ้าประจำเดือนยังไม่หมดก็จริงๆก็กินได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าแบบเรากินไม่พอนะคะแต่ในถ้าเข้าวัยทองแล้วแนะนำให้กินเลยนะคะการกินแคลเซียมแนะนำว่าให้กินพร้อมอาหารเพราะว่าจะทำให้แบบดูดซึมได้ดีครับโอเคแล้วก็วิตามินดีค่ะต้องควรกินต้องคือมันช่วยให้ดูดซึมแคลเซียมได้มีประสิทธิภาพขึ้นก็ด้วยค่ะแล้วก็ในวัยทองก็คือส่วนใหญ่ก็วิตามินดีก็ขาดอยู่ละเราแนะนำว่าให้กินเสริมค่ะครับโอเคคุณวราพรครับอายุ55นะครับน้ำหนัก70นะฮะสูง150นะครับเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันด้วยคุณพ่อเป็นมะเร็งตับอ่อนจากโรคประจำตัวและพันธุกรรมแบบนี้คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับอ่อนด้วยไหมครับผมค่ะคือมะเร็งตับอ่อนบางทีถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แต่ว่าก็ต้องซักประวัติเพิ่มเติมว่าคุณพ่อที่เป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขาเป็นตอนอายุเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติเป็นตอนสูงวัยแล้วแล้วก็คนในครอบครัวคนอื่นๆไม่ได้มีมะเร็งตับอ่อนหรือว่ามะเร็งเต้านมในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับอ่อนในญาติหรือว่าในเราอะนะคะก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรองเป็นพิเศษแต่ว่าสมมติว่าถ้าคุณพ่อเป็นมะเร็งตับอ่อนตอนที่อายุไม่ได้มากนักมีคนอื่นในครอบครัวเป็นมะเร็งที่สัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรรมบางอย่างด้วยโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเช่นถ้าญาติฝั่งพ่อมีมะเร็งเต้านมหลายคนเลยมีมะเร็งตับอ่อนด้วยนะคะอย่างเงี้ยอาจจะต้องตรวจคุณพ่อก่อนนะคะว่ามะเร็งตับอ่อนที่คุณพ่อเป็นเนี่ยเป็นมะเร็งตับอ่อนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่าถ้ามีเราต้องตรวจต่อใช่ค่ะคือสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคุณพ่อเขาเองก็ได้หรือเขาอาจจะมียีนบางอย่างที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ได้นะคะก็อาจจะต้องดูประวัติคุณพ่อเพิ่มเติมก็แนะนำว่าถ้าคุณพ่อเป็นมะเร็งตับอ่อนแล้วก็รับการรักษาอยู่อาจจะปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ของคุณพ่อก็ได้ค่ะว่าโรคมะเร็งตับอ่อนของคุณพ่อเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นทางพันธุกรรมไหมจะได้ตรวจคุณพ่อและถ้าคุณพ่อมีเราจะได้ตรวจต่อคือเราตรวจยีนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็ตรวจดูยีนเลยค่ะครับผมโอเคครับคุณบางออนครับคำถามคือถ้าต้องตัดมดลูกจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนและร่างกายจะมีอะไรผิดปกติไปไหมโอเคไม่มีค่ะเพราะว่าตัวมดลูกกับรังไข่คนละที่กันนะคะตัวมดลูกไม่ได้เป็นตัวผลิตฮอร์โมนตัวที่ผลิตฮอร์โมนคือตัวรังไข่นะคะที่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเพื่อที่ทำให้เกิดประจำเดือนในแต่ละรอบครับนะคะตัวมดลูกหน้าที่ของมันก็คือมีเอาไว้มีลูกมีลูกใช่ให้ลูกถ้าท้องแล้วลูกจะอยู่ในนี้เติบโตในนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คิดจะมีลูกอีกแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆไปตัดทิ้งว่างๆเพราะมันก็มีความก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในการผ่าตัดนะคะเพราะว่าการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเสียเลือดบาดเจ็บอะไรว่าข้างเคียงแล้วก็ต้องมาดูค่ะว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมครับผมนะฮะแต่ถ้ากังวลเรื่องฮอร์โมนไม่เกี่ยวเพราะว่าฮอร์โมนควบคุมแล้วก็ผลิตจากรังไข่ใช่ค่ะครับผมคุณพิริยาครับขอรบกวนถามเรื่องบอกว่ามีญาติตรวจพบว่ามี ATK เป็นบวกที่บ้านเพราะว่าเป็นหวัดนอนไม่ค่อยหลับหลังจากไปเที่ยวสงกรานต์ในวันที่18เมษายนวันนี้19ออกเมื่อวานเองนะจึงไปหาหมอได้รับการวินิจฉัยว่าติดโควิดมาแล้ว1วันนะครับโดยมีคุณหมอให้ยามาตามอาการแล้วก็ใบรับรองแพทย์ให้หยุด5วันนะครับในวันที่2ในวันที่2และวันที่19ในวันที่ตั้งแต่วันที่2ที่ป่วยมั้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะค่ะนะฮะแล้วก็ให้หยุดยาวจนถึงวันที่19เอ๊ะมันก็ไม่ถึง5วันสิเพราะ19คือวันนี้ไม่ใช่เหรอนะฮะเป็นอันว่าหยุด5วันก็แล้วกันนะครับเริ่มไม่ได้กลิ่นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้รับรสด้วยนะครับตอนนี้วัดออกซิเจน
ที่แขนได้98ชีพจร86ถือว่าต้องเฝ้าระวังอาการอย่างไรในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของโควิดครับคือเท่าที่ดูอาการที่ญาติคุณพิริยาเป็นก็เป็นอาการที่ตรงไปตรงมากับโรคโควิดเลยนะคะก็คือไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่รับรสนะคะแต่เท่าที่ดูข้อมูลที่ให้มาคือออกซิเจนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะชีพจรยังดีอยู่ก็จะต้องดูอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการหอบเหนื่อยไหมมีไข้สูงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมของญาติด้วยว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดติดเชื้อลงปอดไหมเช่นผู้ป่วยสูงอายุนะคะมีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันเป็นยังไงบ้างยาที่กินอยู่เป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกติไม่ได้หอบเหนื่อยอะไรก็ติดตามอาการเฝ้าระวังติดตามดูอาการได้ว่าถ้ารักษาตามอาการถ้ามีไข้ก็กินยาลดไข้นะคะถ้ามีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็กินยาตามอาการได้ส่วนอาการที่ต้องระวังก็คือถ้าหอบเหนื่อยมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าแย่ลงอ่อนเพลียมากอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไปติดตามกับคุณหมออีกทีได้ค่ะครับผมถามเผื่อนะฮะหลายคนตอนนี้สั่งซื้อยาบางอย่างเองตุนเก็บไว้ที่บ้านแล้วมีกันด้วยซ้ำอย่างเช่นบางคนมีพาอะไรนะฟาวิบางคนมีโมนูนะครับบางคนมีอีกหลายอย่างเลยครับที่เราควรต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ไหมครับทันทีถ้าหากว่าตรวจแล้วเป็นหรือว่าแค่กินยารักษาตามอาการก็พอเช่นมีไข้กินยาลดกินยาแก้ไข้อะไรเงี้ยคือยาต้านไวรัสที่พี่อ่านพูดมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นฟาวิพิลาเวียโมนูพิลาเวียเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ตอนที่ยังมีข้อมูลไม่ได้มากนะคะปัจจุบันเราก็พบว่ายาต้านไวรัสอย่างฟาวิพิลาเวียเนี่ยคือข้อมูลมันผลการรักษาโรคโควิดเนี่ยไม่ได้ดีมากนะใช่ค่ะโมนูพิลาเวียก็รักษาได้แต่ว่าผลการรักษาก็กลางๆนะคะถ้าคำแนะนำตอนนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการหนักไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรไม่ได้ติดเชื้อลงปอดปัจจุบันเรารักษาประคับประคองตามอาการยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ของการกินยาต้านไวรัสนะคะแต่ว่าถ้ามีการติดเชื้อลงปอดนะคะมีเป็นติดเชื้อลงปอดแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมีอาการเยอะอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะให้ยาต้านไวรัสซึ่งยาต้านไวรัสนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวอื่นด้วยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละรายโมโนพิลาเวียพอให้ได้แต่ว่าถ้าติดเชื้อลงปอดมีอาการรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงมากๆปัจจุบันจริงๆก็มียาอื่นด้วยก็แนะนำว่าให้มาพบแพทย์ค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมอย่ากินเลยอย่ากินดีกว่าโอเคชัดเจนครับผมต้องการความชัดเจนเช่นนี้อย่ากินเลยโอเคฮะนอกจากรู้สึกว่ารุนแรงมาหาคุณหมอแล้วค่อยว่ากันนะครับถ้าคุณหมอแนะนำนะฮะคุณวิมลครับบอกว่าคุณแม่เป็นมะเร็งรังไข่ฉี่บ่อยแล้วก็มักมีอาการคล้ายตกขาวเป็นเมือกนะครับแบบนี้มีอันตรายอะไรหรือเปล่าคะครับผมอันนี้โทรมาทาง02ครับค่ะก็ต้องดูว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยเป็นได้รับการรักษาหรือยังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้รับการรักษาแล้วมีอาการฉี่บ่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นได้เพราะตัวก้อนมันใหญ่ขึ้นแล้วมันไปกดกระเพาะปัสสาวะซึ่งมันอยู่ใกล้กันนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อยได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ารักษาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็มีตกขาวเป็นเมือกอันนี้อาจจะต้องดูว่ามันเป็นเพราะว่ามีภาวะอื่นๆอย่างเช่นมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือเปล่านะคะแล้วก็มีช่องคลอดที่แห้งหรือว่ามีอาการอักเสบอะไรไหมจริงๆแล้วก็มาตรวจได้นะคะถามว่าเป็นอันตรายไหมอันนี้บอกยากเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างน้อยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็เข้ามาตรวจก็ดีค่ะครับผมนะฮะคุณอันนี้น่าจะเป็นชื่อใน Facebook นะฮะ เขาชื่อว่าคุณกินทั้งวันอ้วนเป็นหมูนะครับอายุ53นะฮะบอกว่าเพิ่งไปตรวจร่างกายมามีค่าตับ AST 43 ALT 87ตรงนี้ถือว่าค่าเป็นยังไงอันตรายไหมมีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งตับไหมคะควรดูแลตัวเองอย่างไรจากค่านี้ที่ตรวจมาครับผมค่ะเหมือนจะมีตับอักเสบเล็กน้อยนะคะก็ต้องคือ AST ใช่ไหมคะ AST กับ ALT เป็นค่าเอนไซม์ตับค่ะซึ่งจริงๆค่าปกติของแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากันเราจะต้องดูว่าโรงพยาบาลหรือว่าแลบที่เราไปเจาะมาเนี่ยอันนี้มันเกินค่าปกติหรือเปล่าแต่ว่าจากเท่าที่ดูก็น่าจะสูงกว่าปกตินะคะเล็กน้อยซึ่งก็ต้องหาสาเหตุของตับอักเสบค่ะว่าเป็นจากอะไรนะคะสาเหตุที่เจอได้บ่อยก็คือลองดูก่อนเราใช้ยาอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ตับอักเสบสมุนไพรยาแก้ปวดอะไรต่างๆดื่มแต่ะะอาหารเสริมบางชนิดใช่ค่ะก็ทำให้ตับอักเสบได้ถ้าไม่มีเลยก็ต้องดูละเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าต้องเช็คไหมมีไขมันพอกตับหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าน้ำหนักส่วนสูงเป็นยังไงก็อาจจะช่วยดูให้ได้ค่ะว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่าก็แนะนำให้ไปตรวจค่ะอาจจะต้องหาสาเหตุเพิ่มเติม
สมมติถ้าเจอว่าไขมันก่อตับหรือมีไวรัสตับอักเสบก็อาจจะตรวจเพิ่มเติมดูว่าอัลตราซาวด์เป็นยังไงนะคะครับผมคุณมลิกาครับอายุ30ปีนะครับบอกว่าเป็นคนที่ประจำเดือนมามากหลายวันนะฮะแต่จะเป็นลิ่มเลือดเยอะนะครับโดยที่กินน้ำอุ่นไม่ทานน้ำเย็นเลยหรือน้ำแข็งเลยก็ยังเป็นลิ่มเลือดเกือบจะทุกวันอยู่แบบนี้ถือว่าผิดปกติหรือมีอะไรน่ากังวลไหมครับผมก็ต้องดูว่ามันเยอะไปกว่าปกติไหมนะคะโดยปกติเราผู้หญิงเราจะมีประจำเดือนประมาณไม่เกิน7วันนะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยก็คือไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าแบบมาเป็นลิ่มเลือดแล้วก็ต้องแบบเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติแนะนำว่าก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจนะคะเพราะว่ามันเป็นได้หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวก้อนนะคะที่ตัวมดลูกนะคะหรือว่ามันทำเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกมันเจริญผิดที่ไปแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อมดลูกก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ได้เช่นกันซึ่งพวกนี้รักษาได้อยู่ละนะคะแล้วก็อาจจะดูว่าคือหลายๆคนก็จะเชื่อว่าถ้าดื่มน้ำช่วงที่มีประจำเดือนไม่ควรจะดื่มน้ำเย็นอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ห้ามนะคะจริงๆเป็นความเชื่อซะมากกว่าส่วนใหญ่เป็นความเชื่อค่ะจริงๆก็ดื่มได้หมดอยากทำอะไรก็ทำได้นะคะคแต่ถามว่าถ้าเป็นริ่มเลือดเยอะๆอันเนี้ยมาตรวจก็ดีค่ะเพราะว่าจะได้ดูว่าถ้ามันเป็นโรค ก็รักษาไปครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ารู้สึกไม่สบายใจลองมาตรวจดูก็ได้นะครับคุณเตยครับขออนุญาตสอบถามค่ะกรณีต้องผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมด้วยการส่องกล้องควรกินยาเลื่อนประจำเดือนหรือไม่ควรกินยาเลื่อนประจำเดือนหรือไม่ควรกินนะครับในการที่จะมาผ่าตัดเต้านมเนี่ยฮะอันนี้อาจจะต้องถามคุณหมอเฉพาะเคสคุณหมอที่ผ่าตัดค่ะเพราะว่าการกินยาฮอร์โมนซึ่งอาจารย์บางท่านเนี่ยไม่อยากให้ใช้ฮอร์โมนช่วงระหว่างผ่าตัดอ๋อเพราะการกินยาเลื่อนประจำเดือนคือฮอร์โมนชนิดนึงใช่ค่ะมันก็อาจจะมีผลในแง่ทำให้โอกาสลิ่มเลือดอุดตันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างผ่าตัดเต้านมมันก็ห่างไกลจากบริเวณด้านล่างเนาะขนาดผ่าตัดมดลูกบางทีเราก็ยังไม่ได้ให้ต้องเลื่อนประจำเดือนเลยนะคะก็ต้องดูเป็นรายๆไปค่ะว่ามีความจำเป็นไหมครับผมชันโบอยากเพิ่มเติมอะไรไหมคิดว่าไม่ต้องค่ะไม่แน่ใจว่าเขากังวลว่าจะมีประจำเดือนระหว่างการผ่าตัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวที่กังวลคือถ้าเป็นเนื้องอกมดลูกเนื้องอกที่เต้านมค่ะเนื้องอกเต้านมบางอย่างมันก็เป็นจากฮอร์โมนการที่เราให้กินฮอร์โมนไปเงี้ยมันก็อาจจะมีผลต่อเนื้องอกค่ะครับผมโอเคครับคุณนิ้งนิ้งหน่องครับสวัสดีค่ะอายุ52ปีนะครับคอเลสเตอรอล275ครับไตรกลีเซอไรด์217 LDL 178 HDL 53ค่าตับ43ควรไปคัดกรองมะเร็งตับไหมคะค่ะค่าตับ43เราจะต้องดูว่าเป็นค่าอะไรอะค่ะไม่แน่ใจแต่ถ้าให้เราก็จะเป็นพวก AST หรือว่า ALT ซึ่ง43ก็ไม่ได้สูงเกินปกตินะคะครับต้องดูแลเรื่องไขมันค่ะเพราะว่าไขมันสูงนะคะไขมันสูงดูจากตัวไหนครับคุณหมอ LDL ล่ะตัวที่กังวลก็คือ LDL คือจริงๆ LDL ก็เป็นคอเลสเตอรอลอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งค่าปกติเราก็จะคือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้วยในคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงโรคหัวใจอะไรเราก็ไม่ได้อยากให้สูงเกิน160อันนี้เขาเกินละนะคะแล้วก็จริงๆแต่กลีเซอไรด์ก็ค่อนสูงเหมือนกันเกิน150ก็คือถือว่าสูงกว่าปกตินะคะก็จะต้องมีการปรับพฤติกรรมนะคะติดตามไขมันดูอีกทีนึงนะคะการตรวจคัดกรองมะเร็งตับอาจจะยังไม่ได้จำเป็นแต่ว่าเราคงต้องติดตามดูค่าตับอีกทีถ้าไขมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีตับอักเสบก็น่าจะตรวจคัดกรองได้การทำอัลตราซาวด์ครับแต่อย่างน้อยต้องผ่าทางพยายามดึงไขมันลงใช่แต่ว่าปรับเปลี่ยนการกินร่วมกับการออกกำลังกายค่ะครับผมคุณเกตครับอายุคุณแม่นะครับอายุ62ปีนะครับน่าจะถามให้คุณแม่นะครับไปตรวจร่างกายประจำปีเอ็กซเรย์ปอดพบว่าปอดมีปัญหาครับตอนเด็กๆ เคยเป็นวัณโรคอยากทราบว่าคนที่เคยเป็นวัณโรคมาก่อนปอดจะไม่เหมือนคนปกติหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะคนที่เป็นวัณโรคปอดมาก่อนก็จะมีเหมือนเราเป็นแผลแล้วเป็นแผลเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลยใช่ไหมมันก็จะมีเป็นพังผืดหรือว่ามีความผิดปกติที่อาจจะเป็นถาวรที่บริเวณปอดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าพอเอ็กซเรย์มาก็จะเจอสิ่งนี้ใช่ค่ะครับแต่ว่าถ้าคุณหมอเขาดูแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรจริงๆก็ต้องดูว่ารอยโรคที่เห็นน่ะมันเข้าได้กับวัณโรคหรือเปล่าวัณโรคมันจะมีลักษณะของมันอยู่เช่นก็มักจะเป็นที่ปอดด้านบนมีลักษณะที่เข้าได้กับวัณโรคที่เคยเป็นอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะติดตามไปได้ถ้าเราติดตามเอ็กซเรย์ไปเรื่อยๆแล้วมันคงที่เท่าเดิมหรือถ้ามีฟิล์มเดิมกับฟิล์มใหม่แล้วมันคงที่ค่ะ
ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันมีอะไรที่ไม่เหมือนวัณโรคเป็นเยอะเกินไหมหรือว่าติดตามแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยต้องหาอย่างอื่นค่ะครับผมโอเคคุณสุภัทราครับสวัสดีค่ะอายุ66ค่ะน้ำหนัก56สูง158นะครับหนัก58สูง158นะครับเพิ่งไปตรวจประจำปีมา LDL 166 HDL 53น้ำตาล100นะครับโอ้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ฮีโมโกลบิน A1C ค่ะเป็นค่าน้ำตาลสะสมค่ะครับผม 6.3 ก็ถือว่าสูงกว่าปกติก็คือค่าน้ำตาลสะสมค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับเราก็บอกว่าเป็นเบาหวานกับไขมันไม่ได้ทานยามานานประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่รอบนี้คุณหมอให้ซิมวา20มิลลิกรัมน่าจะเป็นยาลดไขมันครับบอกให้ทานก่อนนอน1เม็ดแต่ว่าสังเกตว่าหลังจากที่เราถ่ายหนักเสร็จเนี่ยเวลาล้างทำความสะอาดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความมันเหมือนมีน้ำมันลื่นออกมานะครับแต่เป็นมานานแล้วนะคะแต่ก็จะเป็นแค่บางครั้งเท่านั้นแบบนี้มีปัญหาเกี่ยวกับตับไตหรืออวัยวะอะไรหรือเปล่าครับเวลาถ่ายแล้วรู้สึกเหมือนมันมีน้ำมันออกมาจริงๆยาซิมวาเซตินไม่ได้ทำให้ถ่ายออกมาเป็นมันนะคะกลไกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะซิมวาคือยาควบคุมไขมันใช่เป็นยาลดไขมันยาลดไขมันค่ะซึ่งอาจจะลองปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้อีกทีนึงก็ได้ค่ะเรื่องอุจจาระถ้าบอกว่าเป็นมานานเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงอะค่ะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากอะไรนะคะเพราะว่าจริงอุจจาระถ้ามีมูกมีมันลอยเงี้ยก็อาจจะถือว่าผิดปกตินะคะส่วนในเรื่องของน้ำตาลไขมันเนี่ยก็คือมีไขมันสูงนะคะทานยาแล้วนะคะส่วนน้ำตาลก็ถือว่าค่อนสูงเหมือนกันนะคะก็ต้องดูแลน้ำตาลกับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออายุเท่านี้อาจจะถึงเกณฑ์ที่จะต้องคัดกรองโครโนสโคปก็คือ2กล้องดูลำไส้อะค่ะโครโนสโคปคือดูตรวจลำไส้ใหญ่ใช่ใช่ค่ะก็คือแนะนำตั้งแต่อายุที่55ไปโอเคครับอ่ะลองดูนะครับลองปรึกษาคุณหมอดูได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมาต่อนะครับคุณสิวะครับคำถามคือมะเร็งตับอ่อนควรจัดอาหารรับประทานอย่างไรดีค่ะจริงๆก็ทานได้หมดนะคะทานให้ครบ5หมู่แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำตาลคือตับอ่อนเนี่ยมันจะมีการทำงานหน้าที่ของมันมีหลายอย่างอย่างนึงก็คือผลิตฮอร์โมนตัวนึงที่เรียกว่าอินซูลินอาจจะเคยได้ยินกันดีนะคะมันก็ไว้ลดน้ำตาลในเลือดนี่ถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะมีภาวะพร่องอินซูลินก็จะทำให้มีน้ำตาลสูงขึ้นได้นะคะถ้าเขามีภาวะเบาหวานจากตับอ่อนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอาหารที่มีน้ำตาลสูงรวมถึงบางทีต้องดูว่ามะเร็งตับอ่อนเนี่ยมันส่งผลต่อท่อน้ำดีด้วยหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องเลี่ยงอาหารมันด้วยค่ะครับผมนะแต่จริงๆแล้วหวานกับมันก็ควรลดอยู่แล้วไหมครับใช่ก็ควรควบคุมไม่ให้มากเกินไปใช่ไหมครับควรลดอยู่แล้วนะครับโอเคครับคุณตุ๊กครับบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ56นะฮะเป็นโรคหลอดเลือดสมองวัยทองกระดูกพุ่นกินแคลเซียมแล้วท้องผูกครับคุณเลือกกินแคลเซียมแบบไหนดีมีแนะนำเป็นพิเศษไหมว่ากินแคลเซียมยังไงไม่ให้ท้องผูกก็ส่วนใหญ่ถ้ากินแคลเซียมแบบนี้อาจจะเป็นเม็ดนะคะที่กินแล้วรู้สึกว่าท้องผูกแต่ตัวแคลเซียมเองทำให้ท้องผูกได้อยู่แล้วนะคะบางคนก็อาจจะลองให้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบที่มันเป็นซองเป็นเม็ดฟูอะไรเงี้ยค่ะอาจจะช่วยได้บ้างถ้ายังช่วยไม่ได้อีกก็อาจจะกินร่วมกับยาที่ทำให้อุจจาระนิ่มหรือว่าอีกอันนึงก็คือให้กินเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงแทนที่จะกินเป็นยาเป็นแคลเซียมเม็ดหรือแบบเป็นอาหารเสริมอาหารกันมาก็เลือกอาหารธรรมชาติที่มีแคลเซียมสูงใช่ค่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นท้องผูกแบบรุนแรงมากรู้สึกว่ากินแคลเซียมไม่ได้เลยนะคะอืมครับเพราะฉะนั้นลองดูละกันนะครับคุณรงชัยครับอายุ66นะฮะสูง170ครับน้ำหนัก88นะฮะเป็นเบาหวานไขมันประมาณ10ปีนะครับเนี่ยได้รับยามากินอยู่ตลอดเลยไม่เคยขาดเลยนะครับเมื่อเช้านี้วัดได้108วัดอะไรเอ่ยผมไม่แน่ใจวัดได้108แบบนี้สมควรต้องทานขอไปครับแบบนี้สมควรต้องไปตรวจตับด้วยหรือเปล่าใช่ไหมจะเป็นคำถามไหมฮะควรจะเกิดคำถามไปที่ผมนั่งฟังแล้วผมว่าผมต้องไปคัดกรองหรือยังนะฮะก็คืออันนี้น่าจะเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องคัดกรองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ66สูง170หนัก88ค่ะก็แนะนำคือจริงๆผู้ป่วยเบาหวานไขมันนะคะเวลารับยาเวลาติดตามอ่ะผ
ุณหมอก็จะเจาะเลือดดูค่าตับให้อยู่แล้วครับค่ะก็ดูค่าตับก่อนก็ได้ค่ะว่าผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้ามีความผิดปกติหรือว่าสงสัยภาวะตับที่ผิดปกติก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าค่าตับปกติอยู่ในเกณฑ์ปกติยังก็ไม่น่ามีอะไรต้องกังวลใจใช่ใช่ค่ะคือจริงๆมันดูได้หลายอย่างค่ะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับหรือเปล่าคือมันอาจจะต้องดูหลายอย่างด้วยอย่างคุณณรงค์ชัยดูน่าจะมีภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะ270หนัก88คือแม้ว่าเบาหวานหรือว่าไขมันคุมได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราสงสัยเราอาจจะมีการตรวจเบื้องต้นได้นอกจากการอัลตราซาวด์ตับบางทีมันก็อาจจะมีการตรวจไฟโบสแกนนะคะมันก็จะมีการสแกนดูตับดูคะแนนว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดตับแข็งไหมคือมันมีการตรวจหลายอย่างนะคะก็แนะนำว่าปรึกษาหมอเจ้าของไข้ได้นะคะส่วนใหญ่อ่ะคือถ้ามีโรคอ้วนแล้วเรากลัวเรื่องตับเนี่ยเขาก็จะเอาอัลตราซาวด์เบื้องต้นดูก่อนอยู่แล้วว่ามีไขมันพอกตับหรือเปล่าค่ะในกรณีแบบนี้ถ้าสมมติเราอยากมาตรวจไฟโบสแกนหรืออะไรที่คุณหมอบอกอัลตราซาวด์ตับหรืออัลตราซาวด์ตับอย่างเงี้ยเข้ามาเขาต้องติดต่อที่แผนกอะไรฮะจริงๆหมอว่าจริงๆคิดว่าเจอหมอเจ้าของไข้ได้เลยก็ได้นะคะเจอหมอเบาหวานหมอความดันนี่แหละเพราะว่าก็จะเป็นหมออายุรกรรมนะคะแล้วก็ปรึกษาว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคตับไหมนะคะก็สามารถตรวจอัลตราซาวด์ดูตับได้เลยค่ะครับผมโอเคครับคุณวิสุทธ์นะครับอายุ75กินยาเบาหวานและความดันมา20ปีแล้วนะครับแต่ 4-5 เดือนมานี้ไม่กินเลยแต่ว่าเบาหวานและความดันยังปกติอยู่แบบนี้หยุดยาได้เลยไหมครับแสดงว่าคือต้องดูก่อนว่าทำไมถึงหยุดยาค่ะบางทีหยุดยาเพราะคุมได้ดีก็มีนะคะคือบางทีแต่อันนี้ถ้าผู้ถามแบบนี้แบบขอเดานะแปลว่าหยุดเองไม่ได้ไปติดตามใช่ไหมคะคือความดันนะจริงๆถ้าความดันไม่สูงอ่ะเราอาจจะติดตามไปก่อนได้นะคะครับส่วนเรื่องเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจนิดนึงคือถ้าไม่ได้กินเลยไม่รู้ว่าได้ไปหาหมอหรือเปล่าได้เช็คค่าน้ำตาลไหมบางทีจะต้องเจาะน้ำตาลสะสมอะค่ะคือถ้ามันปกติเลยจริงๆก็หยุดยาได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ไปเจาะเลือดดูนิดนึงค่ะครับในความจริงถ้าจะดีที่สุดควรปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ที่ดูแลเราอยู่แล้วปรึกษาเลยว่าหยุดได้ไหมเพราะว่าค่าปกติลองหยุดเองมา 4-5 เดือนแล้วอาจจะถูกคุณหมอต่อว่าก็ได้นะ ใช่ไหมครับผมซึ่งในความเป็นจริงมันไม่จำเป็นต้องหยุดก็ได้ถูกไหมหรือว่ามันจริงๆเราให้ยาเท่าที่จำเป็นนะคะถ้าให้แล้วความดันลดลงเราลดยาความดันได้จนมันหยุดได้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องกินก็ได้หรือเบาหวานก็เหมือนกันบางทีเขาอาจจะปรับพฤติกรรมก็ได้แล้วก็น้ำตาลเขาดีขึ้นจนไม่ต้องใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะก็หยุดได้เพราะคำถามเรื่องยาที่ทานเป็นประจำแล้วคนอยากหยุดทานยามีทุกวันแล้วก็มีเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับก็แสดงว่าค่อนข้างเป็นกังวลกันนะครับคุณอุชัยนะฮะถามคุณหมอค่ะปวดใต้ซี่โครงข้างซ้ายปวดแสบปวดร้อนแบบนี้ใช่มะเร็งตับอ่อนไหมนิ่วหรือนิ่วในไตเพราะมีอาการปวดบ่อยมากนะครับปวดใต้ซี่โครงซ้ายปวดแสบปวดร้อนค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นมานานหรือยังฟังเหมือนโรคกระเพาะใช่ค่ะแล้วก็ดูว่าสัมพันธ์กับอาหารไหมถ้าปวดแสบปวดร้อนแล้วสัมพันธ์กับมื้ออาหารอย่างเงี้ยเหมือนโรคกระเพาะมากกว่าค่ะแต่ว่าไปตรวจดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าปวดเยอะแล้วปวดบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความผิดปกตินะคะค่ะมะเร็งตับอ่อนเนี่ยคือตับอ่อนมันจะอยู่ตรงกลางค่อนไปทางด้านหลังคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะปวดอาจจะปวดท้องข้างบนได้หรือว่าปวดทะลุเล้าไปหลังได้ไม่ค่อยจะมาปวดตรงซี่โครงด้านหน้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะคะมันจะอยู่ตรงลิ้นปี่ด้านหลังใช่ค่ะโอเคครับถ้าเกิดนิ้วในไตก็จะปวดเอวค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการทางเดินปัสสาวะอย่างเช่นฉี่เป็นเลือดหรือแบบมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆครับผมนะฮะแต่ถ้ากังวลแล้วก็ถ้าปวดแสบปวดร้อนแล้วเป็นบ่อยแปลว่ามันรบกวนชีวิตเราพบคุณหมอเลยดีกว่านะครับมาที่คุณสายไหมครับคุณสายไหมบอกว่าพอดีเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากๆแบบนี้จะทำให้มีลูกยากไหมนะครับแต่ไม่ได้บอกตัวเล็กมากๆจริงๆน่าจะบอกส่วนสูงของน้ำหนักมานะจะได้ประมาณได้นะครับและการมีลูกจะเกี่ยวกับสัดส่วนร่างกายด้วยหรือไม่พอดีเคยได้ยินว่าคนที่ตัวเล็กมากๆเนี่ยจะมีลูกยากถ้าตัวเล็กมากๆแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีลูกยากนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบสัดส่วนโอเคน้ำหนักก็ดูปกตินะคะนี่ไงให้น้ำหนักให้น้ำหนักส่วนสูงมาแล้วขออนุญาตส่วนสูง143น้ำหนัก50ก็ไม่ได้น้ำหนักน้อย
ช่น้ำหนักไม่น้อยค่ะครับผมก็คือถ้าผอมเกินไปอันเนี้ยก็มีโอกาสที่ทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้อันนั้นก็อาจจะทำให้มีลูกยากได้แต่ว่าถ้าแบบส่วนสูงน้ำหนักเท่านี้ถามว่าแล้วถ้าประจำเดือนปกติอันเนี้ยไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีลูกยากครับคนตัวเล็กจะทำให้ลูกตัวเล็กไปด้วยไหมฮะอันนี้ต้องอยู่กับคุณพ่อด้วย อันนี้ก็ต้องดูว่าส่วนสูงคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงค่ะครับผมนะครับก็อีกหนึ่งคำถามนะครับคุณจารัตครับอายุ80แล้วครับบอกว่าไปเอ็กซเรย์มาเจอจุดดำในปอดนะฮะมีโอกาสเป็นเนื้อร้ายเลยไหมครับการเจอจุดดำในปอดต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะมันถามยากเนาะใช่มันกว้างมากก็มีโอกาสทั้งเป็นแล้วก็ไม่เป็นค่ะแปลว่ามันอาจจะเป็นแค่จุดดำเฉยๆเหรอคุณหมอใช่ค่ะก็เป็นได้ทุกอย่างอย่างเช่นคนไทยเป็นวัณโรคบ่อยนะคะเนี่ยผู้ป่วยอายุ80แล้วที่ผ่านมาในอดีตอาจจะเคยเป็นวัณโรคปอดก็ได้แต่ว่ายังไม่เคยตรวจเจออย่างเงี้ยเป็นรอยโรคก็อาจจะเป็นวัณโรคปอดเก่าก็ได้หรือถ้าเมื่อก่อนไม่มีแล้วมามีขึ้นมาใหม่วัย80อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสงสัยมะเร็งก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับค่ะซึ่งโดยปกติพอไปเอ็กซเรย์ก็จะน่าจะอยู่กับคุณหมออยู่แล้วพอคุณหมอเห็นภาพจากเอ็กซเรย์เห็นฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็เห็นจุดดำโดยธรรมชาติเขาจะแนะนำอะไรต่อถ้าสงสัยมะเร็งเขาจะไปซีทีสแกนต่อค่ะซึ่งถ้าคุณหมอไม่ได้แนะนำอะไรก็แปลว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรต้องกังวลไหมครับถามนิดนึงควรถามใช่ไหมฮะโอเคครับเพราะว่าทั้งสองท่านไม่มีโอกาสได้เห็นภาพหรือฟิล์มนั้นแล้วเรื่องของจุดดำในปอดจริงๆแล้วแนะนำว่าถ้ากังวลก็ถามกลับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ได้คำถามเยอะมากเลยนะครับขอบคุณทุกๆคำถามนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยแล้วก็แน่นอนต้องขอบคุณอาจารย์บัวแล้วก็อาจารย์ปุ๋ยอีกครั้งนึงด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมดูจากเวลาหมดแล้วนะฮะพรุ่งนี้วันพฤหัสครับเจอกันเหมือนเดิมอะไรค้างคาใจเก็บไว้พรุ่งนี้ 5:00 น.เจอกันระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันเอาไว้ก่อนกับรัฐคิวหมอเรามาทุกวันจันทร์ศุกร์นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมตรงนี้ครับสวัสดีครับ